แรกคำแรกครับในชีวิตแกงหนูนาครับสุดยอดแซ่บสวัสดีพี่ๆ YouTube ทุกคนครับวันนี้ก็จะมาทำการแกงหนูนาครับครั้งแรกครับแกงอะไรนะเองแกงอ่อมหรือแกงป่าก็จะทำแบบแกงอ่อมแต่ไม่ใส่ข้าวคั่วเรียกยังไงก็จะทำแบบคล้ายๆแกงอ่อมครับไม่รู้ว่าแกงป่าป่าแกงป่ารวมผักครับรวมผักผักสวนครัวครับมีอะไรก็ใส่ส่วนครัวหลังบ้านครับมีอะไรก็ใส่เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลารสดีแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็หนูครับยังสับไม่เสร็จวันนี้เราใช้หนู1ตัวครับหนูของฟาร์มเราเองนะคะทุกคนหนูฟาร์มนี่แหละครับที่เลี้ยงแบบเห็นเนื้อเห็นหนังมันแล้วก็ยั่วๆอยากลองสักครั้งที่เขาทำอ่ะคลิปแรกไม่ที่เราดูคลิปของใครของพี่จ่าพี่จ่าบ่าวเท้าเห็นพี่จ่ากับบ่าวเท้ากินมากเลยอ่ะเราอยากลองชิมครับก็เลยเอาหนูมาสับหนูเรามีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องได้หายากประสบการณ์ใหม่เปิดโลกทัศน์สำหรับเราหนูเราไม่ต้องหายากครับอยู่ในบ่อมีครับนี่ใส่ยอดฟักทองดอกแครฟักทองแล้วก็มะระก็มีเองมีมะระมะเขือพวงยอดข่าอ่อนนี่โอ้โหแล้วพริกสดนี่ผักขมอันนี้ยอดผักขมนี่ชะพูมะเขือยอดชะพูครับใบชะพูยังเรียงผักไม่เสร็จแล้วก็หอมมะขี้หอมบัวเรานี่เองครับต้องฝากพี่น้องติดตามด้วยรอติดตามครับนี่ครับผักที่เราจะใส่วันนี้ก็มีนี่ครับมะระแล้วก็มะเขือพวงยอดข่าครับพริกแล้วก็นี่คือใบชะพูใบชะพูแล้วก็ผักขมอันนี้ผักคาดอันนี้ยอดมะระเอ้ยยอดผักไห่นี่ดอกแครครับอันนี้มะเขือกับอันนี้มะเขือคืนด้วยผักชีเรานี่แหละแล้วก็หอมบัวเพิ่มเติมฝักทองเพิ่มเติมคือบวบน้อยครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเราจะหั่นใส่เดี๋ยวไม่ได้ใส่เงี้ยแล้วก็มียอดฟักดอกแคนี่ครับผักก็จะหลายชนิดกับนี่เลยหมูของเราสับเสร็จแล้วรอลวนครับนี่ครับมาทำการลวนหมูกันนะครับลวนหมูโอ้โหดูมันที่เนาะหอมครับนี่เราครั้งแรกครับลองดูหยอดน้ำปลาเลยหยอดน้ำปลาน้ำปลาให้มันออกหวานหน่อยแม่พลอยลงไปหน่อยหนึ่งหอมครับพี่น้องยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่แม่ครัวบอกว่ายังไม่ใส่เห็นไหมเขามีเด็กเลยมีทุกสั่งคุณได้ครับโอ้ยสีสันเริ่มสวยแล้วโดนที่แกงหอมวะผักที่ติดกระทะหอมเออแล้วก็เอาน้ำใส่เลยครับโอ้โหผักติดนี่ใส่น้ำไปทีเดียวเลยใช่ไหมแล้วเราใส่ผักมันก็ข้นเราเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึงครับนี่ครับปรุงรสแล้วพอเดือดเราก็ปรุงรสครับใส่ผงนัวลงไปตามชอบใจตามชอบใจแต่ละพื้นที่เนาะแล้วแต่ใครชอบนัวมากนัวน้อยใส่นี่รสดีผงปรุงรสลงไปน้ำปลาเราใส่น้ำปลาหวานรวนไปแล้วเนาะทีนี้เมกาเชฟครับ
ควันนี่ครับผักที่เราจะเตรียมใส่เอาถือแม่ครัวถือครับชิมรสวันนี้แม่ครัวลงมือเองบอกงั้นบอกว่าเอาหนูมาให้หน่อยจับหนูให้หน่อยว่าเราก็จัดการให้เลยครับเพราะหนูเรามีใช่ไหมเองชิมลองชิมน้ำก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะเต็มเค็มอีกหน่อยเองเค็มมาแล้วนะพอแล้วเนาะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นจะเค็มกว่านี้เราก็เอาผักลงนะครับถึงขั้นตอนการใส่ผักครับผักที่สุกยากลงไปเช่นฟักทองบวบมะเขือใช่ไหมเองมะเขือนี่ครับผักเรามีหลายอย่างครับนี่ครับไอจีมาดมหอมนี่ครับเราก็ใส่ผักลงไปครับโอ้โหนี่ครับใส่ผักที่สุกยากลงไปแล้วโอ้โหสีสันน่ากินมากครับเดี๋ยวใส่เคี่ยวสักพักนิดนึงไม่นานหรอกเดี๋ยวให้ผักมะเขืออะไรสุกแล้วเราก็จะทำการใส่นี่ไม่ควรชิมแล้วโอ้มากอร่อยมากเหมือนกันลองชิมดูความหวานของผักเก็บใหม่ๆก็จะออกมาอีกนัวเองนัวเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาผักในช่วงนี้ใส่นะบุบเลยดิบุบเลยบุบเลยยังไม่บุบเดี๋ยวจะเอาหอมบักชีบุบนะคะทุกคนนี่ครับโอ้โหมียอดชะอม3จึงเริ่มแรงละผักบ้านนะไม่ซื้อสักอย่างกับข้าวมื้อนี้หนูก็ของที่ฟาร์มนะคะทุกคนหนูก็ฟาร์มหนูน้อยลากแคร์แล้วนี่เลยค่ะอยากกินก็จัดเลยครับโอ้ยทำไมมันน่ากินอย่างนี้เราเองใส่เลยทีเดียวหิวแล้วเดี๋ยวหอมมากน่ากินป่ะเดี๋ยวสักหน่อยนะคะให้มันแบบผักใกล้จะสลบสะอะไรวะนี่ครับบ้านๆแล้วทำกินแบบบ้านๆครับแกงหนูนานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเนี่ยเหมือนกระแตแกงกระแตแกงหนูนาครับเหมือนกระแตเหมือนนกเลยครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดติดตามก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปของผมแล้วนะครับสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมโอ้โหนี่ครับเนื้อหนูมันมากโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันครับนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวยๆครับแกงหนูนาครั้งแรกในชีวิตแกงหนูนาได้ดูสิครั้งแรกคำแรกครับในชีวิตแกงหนูนาครับสุดยอดแซ่บไปครับ